ราชาวดีที่ฉันเรียกเธอมาที่นี่เพื่อที่จะให้คอยมารับใช้ฉันจนกว่าโรงเรียนของเธอจะเปิดหน้าที่ของเธอก็คืออยู่ใกล้ๆฉันพอที่ฉันจะเรียกใช้ได้เพคะเพราะฉะนั้นก็อย่ามัวแต่เดินรอยชายหรือว่านั่งเอ้อระเหยคนที่นี่เขามีงานเต็มมือทั้งนั้นไม่มีใครมันนั่งว่างๆเพคะหม่อมฉันไม่ชอบเดินรอยชายหรือนั่งเอ้อระเหยเลยเพคะหม่อมฉันได้เรียนถามคุณแม่บ้านแล้วว่าเธอมีอะไรจะใช้สอยหม่อมฉันบ้างหรือไม่เธอให้หม่อมฉันสอนริ้วมะปางให้ข้าหลวงเพคะแล้วไปรู้จักมักจีกับชายยุทธตั้งแต่เมื่อไหร่กันถึงได้พูดจากันอยู่เป็นนานคุณชายจิรายุทธไปที่โรงเรียนหลายครั้งเพคะคุณชายจึงรู้จักกับคุณครูหลายคนรวมทั้งหม่อมฉันด้วยเพียงแค่นั้นเองหรอกหรือชายยุทธเป็นหลานรักคนเดียวของฉันเป็นผู้ที่เลิศด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติถ้าจะพูดถึงทรัพย์สมบัติก็นับว่ามีอยู่มหาศาลและฉันพอใจที่ชายยุทธมีคู่หมายมั่นที่เหมาะสมอย่างหญิงสวรรยาและหากต้องมีเหตุให้คลาดแคล้วกันได้ผู้หญิงคนใหม่ของชายยุทธก็ต้องดีกว่าหญิงสวรรยาไม่ใช่ด้อยกว่าเพคะคู่ครองของคุณชายไม่ควรเป็นหญิงสามัญต่ำต้อยอย่างหม่อมฉันหม่อมฉันได้เรียนเรื่องนี้ให้คุณชายทราบแล้วเพคะนี่ทำไมเธอถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาคุณชายให้เกียรติหม่อมฉันมากแต่หม่อมฉันไม่อาจรับความเมตตาจากคุณชายได้เพคะนี่เธอจะบอกว่าชายยุทธขอเธอแต่งงานอย่างนั้นหรือชายยุทธหลอกกันอย่างนี้ได้ยังไงนี่เธอกำลังจะบอกว่าเธอปฏิเสธชายยุทธอย่างนั้นหรือเพคะบอกมาสิว่าทำไมชายยุทธเพียบพร้อมทุกอย่างไม่มีทางที่ผู้หญิงคนไหนจะปฏิเสธได้เพราะหม่อมฉันเห็นว่าคุณหญิงสวรรยาซึ่งงามพร้อมและประเสริฐกว่าหม่อมฉันทุกทางยังไม่อาจยึดเหนี่ยวใจของคุณชายไว้ได้โดยตลอดแล้วผู้หญิงอย่างหม่อมฉันจะมีความหมายใดกันสำหรับคุณชายเพคะอีกไม่นานคุณชายคงจะเบื่อหน่ายความต่ำต้อยของหม่อมฉันแล้วหม่อมฉันก็คงจะโดนคนสมเพศที่ไม่รู้จักเจียมตัวเพคะก็ดีที่เธอรู้ตัวว่าเธอไม่เหมาะสมกับชายยุทธฉันเข้าใจชายยุทธอาจจะพลั้งเผลอตามภาษาหนุ่มๆเรื่องอย่างนี้ถ้าผู้หญิงไม่ใช้เล่ห์กลมารยาผู้ชายก็ไม่มีวันถลำตัวหรอก เธอมาแสนนานทรมานวิญญาณหนักหนาระทมอยู่ในอุราแก้วการดาฉันปองเธอผู้เดียว